ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม13ค่ำเดือน7วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันแอปพลิเคชันนี้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติไว้ในที่เดียวกันมากถึง50สถานีท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุในภูมิภาคของแต่ละท่านได้เพราะสถานีวิทยุที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้เราได้รวบรวมมาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยไว้ในที่เดียวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกมีทุกภาคในประเทศไทยของเรารวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันนี้แอปพลิเคชันนี้จึงใช้ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยขอเรียนเชิญสาธุชนช่วยกันบอกต่อแนะนำให้ญาติธรรมของเราให้เพื่อนพ้องพี่น้องไทยของเราได้สดับรับฟังสาระธรรมะสถานการณ์ต่างๆทางพระพุทธศาสนาผ่านแอปพลิเคชันนี้โดยทั่วถึงกันรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันนี้โดยสถานีวิทยุต่างๆที่ออกอากาศอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศผ่านแอปพลิเคชันนี้วันละ5เวลา9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกา13นาฬิกาและ1นาฬิกาโดยท่านสามารถค้นหาสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายการคดีโลกคดีธรรมตามเวลาดังกล่าวได้ดังนี้เวลา9นาฬิกาสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุวัดหนองกายวัดอรามมงคลวัดศรีอุดมวงศ์วัดสวนป่าดอนยานางเวลา10นาฬิการับฟังได้ที่สถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมและวัดสามชุกเวลา11นาฬิกาสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุวัดฝายหินเวลา13นาฬิกาสามารถรับฟังได้ที่สถานีวิทยุวัดบ้านปลาคูนและเวลา1นาฬิกาสามารถรับฟังได้อีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุวัดฝายหินนี่คือสถานีวิทยุที่เผยแพร่รายการคดีโลกคดีธรรมในปัจจุบันและทุกๆสถานีนั้นออกรายการคดีโลกคดีธรรมทุกวันไม่เคยขาดในเวลาเดียวกันทั้งหมด
ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนผู้ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้ช่วยกันเผยแพร่แอปพลิเคชันนี้ให้พี่น้องของไทยของเราได้รับสิ่งที่ดีๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่รวมกันอยู่ในนี้มากถึง50สถานีด้วยกันแต่ละสถานีนั้นจะนำธรรมะที่ดีๆมาเปิดออกอากาศตลอด24ชั่วโมงรายการคดีโลกคดีธรรมเป็นเพียงเศษเสี้ยวนิดๆเดียวเท่านั้นเองที่ออกรายการอยู่ตามที่ได้แจ้งกับท่านผู้ฟังไปแล้วใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่น้อยมากถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์การออกอากาศของแอปพลิเคชันทั้งหมดรายการคดีโลกคดีธรรมน่าจะมีอยู่สักประมาณ 0.1% เท่านั้นเองไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านใครก็ตามที่แนะนำให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้ท่านผู้ที่บอกนั่นแหละจะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้นไปด้วยเพราะเท่ากับว่าท่านมีส่วนทำให้คนอื่นรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยผู้บอกจึงได้บุญด้วยโยมใครต้องการได้บุญแบบง่ายๆอย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะโยมนะให้เพื่อนๆพี่น้องเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทางการและคณะสงฆ์ต่างก็เห็นชอบร่วมกันว่าให้เปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้ที่พระองค์จะมีพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาญาติโยมใครที่มีบุตรหลานที่เป็นผู้ชายอายุครบบวชถ้าต้องการจะเข้าโครงการนี้ด้วยการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติให้ไปติดต่อขอสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศขอแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบหน้าที่นี้ด้วยเลยไปแสดงความจำนงแจ้งความจำนงขอเข้าอุปสมบทที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศได้เลยแล้วทางอำเภอนั้นจะได้แจ้งให้ทราบว่าจะได้ไปอยู่ที่วัดไหนอย่างไรส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีพิเศษใครที่จะอุปสมบทในจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวัดเอาไว้แล้ว99วัดใครที่จะอุปสมบทในจังหวัดเชียงใหม่นะโยมนะให้โทรศัพท์เข้าไปแสดงความจำนงสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดหนองกายวัดหนองกายอยู่ที่ตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053 37 44 88ถึง9มี2หมายเลข053 374 488ถึง9เปลี่ยนเลข9ข้างหลังตัวเดียวก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะโยมนะโทรไปสอบถามได้เลยวัดหนองกายได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในทุกๆต้นชั่วโมงเป็นประจำท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดก็สามารถติดตามรับฟังสถานีวิทยุวัดหนองกายผ่านแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยได้เลยแล้วก็สถานีวิทยุอื่นๆอีกจำนวน40กว่าสถานีทั่วประเทศไทยอยู่ในแอปพลิเคชันนี้แล้ววัดหนองกายนั้นเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมซื้อที่ดินถวายวัดและร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
ทรงเจดีย์พุทธคยาจำลองญาติโยมเมื่อมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับทางวัดหนองกายในเรื่องของงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแล้วขอเชิญชวนญาติโยมทำบุญสร้างโบสถ์กับวัดหนองกายไปเลยโยมจะได้บุญสองส่วนเลยนะวัดหนองกายกำลังสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมให้กับสงฆ์นะซึ่งมีความสำคัญมากใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อที่วัดหนองกายตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไปแล้วนี้ได้เลย053 374 488ถึง9 053 374 488ถึง9เมื่อพูดถึงการสร้างอุโบสถที่วัดหนองกายแล้วก็ขอพูดเลยไปถึงการสร้างอุโบสถที่วัดป่าจริยธรรมด้วยโยมที่วัดป่าจริยธรรมอยู่ที่ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยสร้างมหาอุโบสถหลังใหญ่เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของสงฆ์ส่วนหนึ่งและเมื่อประกอบสังฆกรรมเสร็จอุโบสถก็จะปล่อยร้างว่างไว้อย่างนี้ตลอดยาวนานมากวัดป่าจริยธรรมมีไอเดียมีแนวความคิดที่ถือว่าสุดยอดมากสร้างอุโบสถให้ใหญ่ไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมศึกษาวิปัสสนากรรมฐานโยมพระที่มีความคิดก้าวไกลแบบนี้เนี่ยอาตมาว่ามีน้อยมีเหมือนกันแต่อาจจะอยู่ในที่ที่อาตมาภาพไม่ทราบแต่ที่ต้องแจ้งประกาศเชิญชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมนี้เนี่ยเพราะมองเห็นประโยชน์ระยะยาวและมองเห็นประโยชน์ที่โยมจะได้รับระยะยาวด้วยโยมท่านใดที่มีส่วนเป็นเจ้าภาพสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมเนี่ยจะได้อานิสงส์แห่งบุญทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักใครที่มาวัดป่าจริยธรรมแล้วจะได้มาอาศัยสถานที่นี้แหละบำเพ็ญภาวนารักษาฝึกฝนอบรมจิตของตนให้สูงขึ้นสูงขึ้นไม่แน่นะท่านผู้ฟังวันใดวันหนึ่งเกิดมีคนที่เขามีบุญบารมีมาเกิดแล้วได้มามีโอกาสใช้สถานที่มหาอุโบสถวัดป่าจะได้ทำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วเกิดบรรลุเป็นอริยบุคคลขึ้นมาเนี่ยโยมโอ้โหยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกอะแล้วการบรรลุธรรมอย่างนี้เราไม่มีวันจะรู้หรอกว่าท่านได้หรือไม่ได้แต่เราได้อานิสงส์แห่งบุญนี่แน่นอนไม่ต้องบอกก็ได้เห็นหรือยังท่านเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถหรือศาลาการประเรียนหรือศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อใช้เป็นสถานที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโยมเนี่ยเป็นผู้โชคดีมากเลยโยมอาตมายังเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะสร้างอุโบสถวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเป็นไปแล้ว2ครั้งนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้ามีปัจจัยก็จะร่วมบุญไปเรื่อยๆนะพระก็ทำบุญโยมไม่ใช่ไม่ทำบุญนะบริจาคทำบุญเยอะโยมถวายมาก็ทำไปถวายมาก็ทำไปนะไม่ได้มากักมาเก็บมาสะมาสมไม่ได้ต้องการบวชมาเป็นเศรษฐีนะโยมต้องการบวชมาได้บุญได้กุศลต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงโยมแต่มันยังหลุดไม่ได้เพราะมันมีภาระต้องรับผิดชอบไงช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยนะพระสงฆ์เราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหนีไปนิพพานกันอย่างเดียวหลบไปเข้าถ้ำเข้าหลืบหลับหูหลับตาไปมาพอออกมาจากถ้ำกลายเป็นฤาษีไปก็มีเหมือนกันเพี้ยนๆไปก็มีเยอะอันนี้ก็มีนั่นนี่ไม่ได้พูดโกหกนะเนี่ยพูดเรื่องจริงโยมเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่จริงอย่าไปคิดจะทำอะไรลักษณะเช่นนั้นมันจะออกนอกลู่นอกทางไปนะเนี่ยอย่างสำนักวัดป่าจริยธรรมที่ทำอยู่เนี่ยโยมอาตมาเชื่อมั่นนะว่าเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมรูปนี้ทำได้เป็นเพื่อนสหธรรมิกรุ่นน้องของอาตมา
แต่ท่านก็มีความมุ่งมั่นปัจจุบันท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอยู่ด้วยแล้วโยมไม่ช่วยเจ้าคณะอำเภอได้ยังไงโยมภาระหน้าที่ท่านเยอะเหลือเกินช่วยท่านสร้างนะโยมนะวัดป่าจริยธรรมนะโยมสร้างมหาอุโบสถเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์และเวลาที่เหลือส่วนมากก็จะใช้เป็นสถานที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานของโยคาวจรโดยทั่วๆไปใครต้องการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมนะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้โยม0833275700 ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยโยมช่วยกันนะช่วยกันมหาโบสถของท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมหรือท่านพระอาจารย์นิรุธจะได้เสร็จสักทีหนึ่งตอนนี้ท่านก็หนักอกหนักใจว่าความคืบหน้านั้นไปได้ช้ามากเลยใครที่เป็นคหบดีเศรษฐีใจบุญก็ขอเชิญนะโยมนะทุ่มลงไปให้เสร็จอานิสงส์แห่งบุญเกิดทันทีละโยมอนุโมทนาสาธุนะทีนี้มาดูกิจกรรมของเด็กๆ เยาวชนกันบ้างรายการคดีโลกคดีธรรมได้หยิบยกกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเยาวชนขึ้นมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมให้มีส่วนร่วม 2-3 วันผ่านมาแล้ววันนี้ก็จะขอปรารภอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปฟังอะไรที่ดีๆต่อไปโครงการอบรมค่ายเยาวชนที่จะเกิดขึ้นที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยอาตมาภาพเนี่ยมีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะเป็นนักศึกษากลุ่มนักศึกษาจากสถาบันการสร้างชาติสถาบันการสร้างชาติถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้รับผิดชอบต่อบ้านเมืองโดยอาศัยกระบวนการจัดอบรมค่ายเยาวชนนี้แหละปลูกฝังอุดมคติอุดมการณ์แนวความคิดให้เขาไปต่อยอดด้วยตัวของเขาเองเราจะปลูกฝังเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แก่เขา3วัน3คืนใครที่ต้องการจะเข้ามาร่วมโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นะครับต้องการพระสงฆ์ด้วยนะครับพระสงฆ์ครับพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าได้ยินผมอยู่นะครับนิมนต์กราบพระนานิมนต์นะครับลงทะเบียนนะที่ QR code ผมส่งไปในไลน์กลุ่มของวิทยุวงใน 104.50 วัดฝายหินครับขอให้ท่านติดต่อที่วัดฝายหินได้เลยฝากกราบขอความกรุณาท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินสหธรรมิกของผมด้วยครับท่านพระอาจารย์งานนี้เป็นงานเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้เพราะเป็น COO บริหารจัดการค่ายเยาวชนที่เชียงใหม่นี้ครับถ้าผมไม่ช่วยไม่เชื้อไม่เชิญไม่บอกไม่กราบพระนานิมนต์พี่น้องเราที่อยู่เชียงใหม่ให้ไปช่วยดูแลลูกหลานสนับสนุนลูกหลานของเราในโครงการนี้แล้วผมก็บกพร่องในหน้าที่ในฐานะที่เป็นวิทยากรเป็นเจ้าของรายการนี้ที่ออกอากาศอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มาเป็น10ปีแล้วเนี่ยครับจึงต้องขอวิงวอนครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครับว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับไม่ใช่พระสงฆ์เราอย่างเดียวที่จัดทำตรงนี้แต่มีคฤหัสถ์ญาติโยมที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ที่มีฐานะมีความรู้ทั้งนั้นเลยมาเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติจบในรุ่นของผมนี่แหละรุ่น16และพวกเราก็มาทำกิจกรรมจัดค่ายเยาวชนตามข้อกำหนดของหลักสูตร2ปีครับ
ปีนี้เป็นปีแรกเราจัดเป็นสถานที่ที่3หรือจังหวัดที่3แล้วคือจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้เราจัดสำเร็จมาแล้วครับ2จังหวัดติดๆกันเลยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดขอนแก่นติดต่อกัน2สัปดาห์เลยครับท่านไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนี่มาเว้นช่วงยาวหน่อยก็คือที่เชียงใหม่จะจัดในวันที่12ถึง14กรกฎาคมศกนี้ครับขอกราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยครับ QR code และลิงก์ใบสมัครออนไลน์ผมส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของวิทยุวงใน 104.50 เรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจกระผมขอความกรุณาท่านพระอาจารย์พระครูด้วยครับว่าให้กระจายลิงก์นี้ไปตามกลุ่มไลน์ต่างๆของพระสงฆ์เราด้วยครับแล้วก็ช่วยกันประกาศเชิญชวนนิมนต์ครูบาอาจารย์เราไปร่วมเราจะได้ยินจะได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและไม่เคยทราบไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีคฤหัสถ์ญาติโยมจำนวนหนึ่งเขามองเห็นความอัปยศอดสูในภาคการเมืองเนี่ยมาโดยตลอดแล้วเขามีอำนาจมีหน้าที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาคการเมืองมาในระดับสูงด้วยแต่เขามองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาเป็นห่วงประเทศไทยห่วงประชาชนคนไทยห่วงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนอย่างเรานี่แหละครับก็เลยมาจัดตั้งสถาบันการสร้างชาติขึ้นมาตอนแรกผมได้ยินคำว่าสร้างชาติผมก็ตกใจเอะใจขึ้นมาเอ๊ะชาติบ้านเมืองกูเนี่ยบรรพบุรุษสร้างมาดีแล้วใครจะมาสร้างชาติขึ้นใหม่วะเนี่ยขออภัยขอกราบขอเข้ามาท่านผู้ฟังด้วยมันคิดอย่างนั้นจริงๆมันทนไม่ได้อะถ้าใครจะมาทำอะไรเนี่ยก็เลยลองไปนั่งฟังนั่งเรียนนั่งดูเขาดูไปมาเข้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจครับแต่มันเป็นไปตามที่เราปฏิบัติเลยทุกอย่างสิ่งที่ผมพูดมาที่รณรงค์มาทั้งหมดเนี่ยไปกันได้ทุกกรณีกับโครงการกับกิจกรรมกับหลักสูตรที่สถาบันนี้เขาจัดเขาทำครับเขาไม่ได้มาแตะต้องมาทำลายวัฒนธรรมปรารีตประเพณีอะไรของเราเลยมีแต่จะช่วยส่งเสริมไม่ใช่ส่งเสริมแต่ปากแต่นิมนต์พระสงฆ์ไปนั่งเรียนร่วมกับคฤหัสถ์ญาติโยมเหล่านั้นด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับพระสงฆ์รูปใดที่ต้องการจะลงเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติหรือนสช.ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนิมนต์เลยนะครับติดต่อผ่านที่ผมได้เลยแล้วผมจะนำเข้าไปเองรับรองได้ว่าท่านจะได้เรียนสมตามปรารถนาครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันเราทำงานเพียงลำพังเพราะพระสงฆ์เราหมู่สงฆ์เราอย่างเดียวเราสู้เขาไม่ได้นะครับท่านตอนนี้มีคฤหัสถ์เสียสละเข้ามาร่วมขบวนการกับพวกเราที่เป็นพระสงฆ์แล้วเข้าเจาะที่เยาวชนแล้วเขาเข้าง่ายมากเพราะอะไรเพราะเขามีความกว้างขวางในระบบราชการมีความกว้างขวางในระบบของโรงเรียนของหน่วยราชการต่างๆเขาประสานเพียงแค่ครั้งเดียวจบแล้วไปได้ริ้วเลยฮะพระสงฆ์เราก็เช่นเดียวกันก็มีศักยภาพตามวัดวาอารามตามชุมชนต่างๆถ้าผนึกกำลังกันระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ญาติโยมช่วยกันขับเคลื่อนพลังของเยาวชนให้ไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นพลังอันมหาศาลเพราะฉะนั้นใครต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ที่เราจะมีการอบรมค่ายเยาวชนในระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับนิมนต์สมัครออนไลน์เลยครับผมส่ง QR code พร้อมด้วยลิงก์ใบสมัครออนไลน์เนี่ยเข้าไปที่ LINE กลุ่มของวิทยุวงใน 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินแล้ว
ให้ติดต่อขอรับลิงก์นี้ไปสมัครได้เลยครับและเมื่อสมัครแล้วให้นิมนต์นะครับไปร่วมกิจกรรม1วันฮะคือวันเสาร์ที่13กรกฎาคมครับเวลา9นาฬิกาพร้อมกันที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดและครูบาอาจารย์จะเห็นผมยืนอยู่ที่นั่นผมจะคอยกำกับดูแลนะเพื่อนๆที่เป็นนักศึกษารุ่นเดียวกันเนี่ยให้ท่านได้ทำหน้าที่ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะผมเป็นผู้ดูแลนะครับดูแลค่ายของพระสงฆ์เราเขาใช้ชื่อว่าพระสร้างชาติพ่อแม่สร้างชาติครูสร้างชาติเยาวชนสร้างชาติไปฟังครับไปดูครับไม่เช่นนั้นเราจะไม่รู้ฮะนิมนต์นะครับ13กรกฎาคมสมัครออนไลน์มาก่อนเมื่อสมัครเสร็จแล้วเดินทางเลยครับ13กรกฎาคมไปพบกันที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดมีเบอร์โทรศัพท์ของโครงการนี้นะครับถ้าจะสอบถามในเบื้องต้นนิมนต์จดเบอร์โทรศัพท์สอบถามได้เดี๋ยวนี้เลยครับที่หมายเลข090-940-9917 090-940-9917ผู้ที่รับโทรศัพท์คือพี่อาทิตย์เราเรียกกันพี่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยอันนี้เป็นหลักสูตรของสถาบันที่ต้องการให้เกิดความคุ้นเคยครับไม่ใช่ไม่เคารพนะฮะทุกคนเคารพเราหมดเลยใครที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยฮะเขาเคารพพระครับแต่เวลาเรียกใช้เรียกกันแบบนี้เฉพาะในสถาบันเท่านั้นครับออกมาข้างนอกเราก็จะเรียกกันตามปกติกราบนมัสการพระคุณเจ้าเออโยมเป็นยังไงนี่เรารู้กาลเทศะเพราะว่าเรามีวุฒิภาวะกันแล้วนะครับแต่ในสถาบันเราจะไม่ถือนะครับไม่ถือศักยศอะไรต่างๆไม่มีข้าราชการระดับอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพี่เป็นน้องกันหมดครับที่เราเรียนกันอยู่เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกันซึ่งก็ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าทุกประการวิสาสาปรมายาติพระบาลีประโยคนี้ไงครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยฮะเพราะนั้นนะครับนิมนต์นะครับพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมกันไปเข้าค่ายอบรมเล็กๆน้อยๆเพื่อไปศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเรียนรู้ว่าสถาบันการสร้างชาติแห่งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรและเป็นมาเป็นไปอย่างไรจึงมาจัดค่ายเยาวชนที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเนี่ยครับทำให้เราได้รู้กันแล้วใครที่มีความสงสัยว่าสถาบันนี้จะมาสร้างชาติใหม่หรือยังไงขอให้ท่านสมัครเข้ามาแล้วมาฟังการบรรยายของเจ้าของสถาบันด้วยตัวเองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์หรือว่าอาจารย์แดนท่านจะพูดให้เราฟังในทุกๆกรณีใครสงสัยประเด็นไหนจะต้องคำถามถามได้เลยเดี๋ยวนั้นครับอาจารย์แดนตอบได้หมดนะครับตอบได้หมดยกเว้นข้อธรรมะสูงๆปรมัตถสัจจะท่านอย่าเที่ยวไม่มั่วถามนะถามให้มันถูกคนถูกกาลเทศะด้วยอย่าไปเหมือนใครบางคนนะฮะนะพูดไอ้เรื่องที่ไม่ควรพูดนะฮะในฐานะในเวลาในโอกาสสถานที่ไม่เหมาะก็พูดกันเรื่อยไปนะครับฉะนั้นนิมนต์นะครับครูผู้ปกครองนักเรียนจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วเราก็จะใช้กระบวนการอบรมในแต่ละขั้นตอนเนี่ยบูรณาการสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับเด็กและเยาวชนของเราเมื่อเขากลับออกไปแล้วเขาจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งที่จะไปงอกเงยเป็นลำต้นใหญ่โตเป็นที่พึ่งของสังคมในอนาคตได้นะฮะก็ขอเรียนเชิญญาติโยมนะสนับสนุนกันใครที่จะสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์งานนะโยมสำหรับญาติโยมที่ฟังรายการนะใครจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นเงินก็ได้โยมเป็นเงินเป็นปัจจัยหรือจะเป็นสิ่งของขนมขบเคี้ยวให้เด็กก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้แหละติดต่อที่พี่อาทิตย์ได้เลยหมายเลขโทรศัพท์0 90
0909499917 0909499917ทีนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรายการที่จะนำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นิดหนึ่งพอดีเมื่อต้นปีเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเขามีการจัดงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ241ปีญาติโยมแล้วก็มีงานมีเวทีเสวนากันที่วัดประยุรวงศาวาสฝั่งธนบุรีเผอิญไปเห็นคลิปนี้เข้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดประยุรวงศาวาสได้รับอาราธนานิมนต์ให้ขึ้นมาบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์และสิ่งที่ท่านพูดเอาไว้ในวันนั้นเนี่ยคิดว่าจะเป็นอมตะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองกรุงเทพแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยเป็นอย่างดีทีเดียวครับแล้วก็เป็นประทัดฐานให้พวกเราเนี่ยได้สำนึกระลึกถึงความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงว่าคืออะไรซึ่งเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านได้พูดอธิบายขยายความไว้ชัดมากเดี๋ยวจะให้พวกเรานั้นไปติดตามรับฟังกันจนจบรายการครับมีเวลาประมาณสัก16นาทีครึ่งนะฮะโดยประมาณเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้นะบัดนี้ครับขอเจริญพรท่านเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมท่านระเบียบรัฐพงษ์พาณิชย์ท่านนายแม่ครับนะท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสตรีชาติและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขออนุโมทนาต่อทุกท่านโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้โอกาสชาวฝั่งทนโดยวัดประยุรวงศาวาสเป็นตัวแทนมีส่วนร่วมในการจัดงานสมโภชหรือฉลอง242ปีกรุงรัตนโกสินทร์242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่วัดประยุรวงศาวาสได้มีส่วนร่วมนั้นทำให้เห็นการประสานของบวรชัดเจนเพราะที่นี่มีชุมชนที่เข้มแข็งเป็นบ้านวัดประยูรวัดแล้วก็วังเดิมของพระเจ้ากรุงธนก็อยู่ถัดไปส่วนราชการและโรงเรียนตร.ก็มาร่วมประสานกันที่นี่และการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าไม่มีวัดไม่มีวังเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่สมบูรณ์เพราะชื่อว่ารัตนโกสินทร์เนี่ยมันมีนัยยะทางศาสนาเรามีกรุงศรีอยุธยากรุงเทพมหานครแต่เราไม่เรียก242ปีกรุงเทพมหานครเราเรียกรัตนโกสินทร์ทราบหรือไม่ว่ารัตนโกสินทร์หมายถึงอะไรชื่อของราชธานีที่ต่อจากกรุงธนบุรีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอโยธยาไม่ใช่ตั้งชื่อว่ากรุงเทพนะในวันที่21เมษายน2325ซึ่งเป็นวันศิลาฤกษ์เสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครในชื่อปัจจุบันชื่อของพระนครหรือเมืองหลวงใหม่คือ
กรุงรัตนโกสินทร์ไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพสมัยนั้นหมายถึงกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นกรุงธนบุรีและย้ายจากกรุงธนบุรีในปี2325ก็ตั้งชื่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทะอยุธยาหรืออยุธยามาเป็นกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่3ได้ชื่อว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ยังมีคำว่ารัตนโกสินทร์อยู่พอถึงรัชกาลที่4ก็กลายเป็นชื่อปัจจุบันจากบวรรัตนโกสินทร์เป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อมรเข้ามาแทนบวรที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักถึงชื่อรัตนโกสินทร์ว่าหมายถึงพระแก้วมรกตรัตนะคือแก้วโกสินทร์คือพระอินทร์เพราะฉะนั้นกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงที่มีเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเหมือนกับหลวงพระบางเป็นนครที่ประดิษฐานของพระบางแต่เราใช้ชื่อนี้โดยบางทีไม่ได้โยงกับพระพุทธรูปประจำบ้านเมืองของเราโดยที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาเป็นรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทร์พระแก้วมรกตในปี2321ก่อนสิ้นกรุงธนบุรี4ปีและพระแก้วมรกตนั้นเป็นความเชื่อที่รัชกาลที่4ได้ทรงบันทึกไว้ว่าควรแก่ผู้มีบารมีครองบ้านครองเมืองรัชกาลที่4ทรงมีประกาศไว้ว่าแม้กรุงศรีอยุธยาจะอยู่มาก่อนแต่ก็ไม่ได้พระแก้วมรกตพระแก้วมรกตไปอยู่ที่ลานช้างศรีสัตนาคณหุตร200ปีทั้งที่อยู่ลำปางเชียงใหม่ก่อนนั้นก่อนไปลานช้างตั้ง100ปีอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ก็อัญเชิญกลับมา2321รัชกาลที่4ทรงตั้งข้อสังเกตว่าการเมืองในกรุงศรีอยุธยานั้นเปลี่ยนราชวงศ์บ่อยเพราะไม่มีพระแก้วมรกตแต่เมื่อมีพระแก้วมรกตประจำอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะมีความสืบเนื่องแห่งราชวงศ์ท่านเข้าใจนัยยะนี้หรือยังราชวงศ์จักรีเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีนัยยะสำคัญตามที่รัชกาลที่4ทรงอธิบายไว้เป็นชื่อเมืองเพื่อให้เกิดความสืบเนื่องเกิดความมั่นคงทั้งในทางการเมืองและจิตใจจึงตั้งชื่อพระนครใหม่ราชธานีใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์พอถึงรัชกาลที่3เป็นกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์บวรแปลว่าประเสริฐทำไมสมัยรัชกาลที่4จึงเปลี่ยนจากบวรเป็นอมรอมรคือไม่ตายคือเทวดาก็เพราะเหตุที่ว่าคำว่าอมรตรงกับชื่อพระแก้วมรกตตำนานพระแก้วมรกตที่แต่งเป็นภาษาบาลีเมื่อประมาณพ.ศ. 1900ถึง2000ที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือก็แล้วกันเรียกว่ารัตนพิมพวงศ์ตำนานพระแก้วมรกตเป็นภาษาบาลีได้เรียกชื่อพระแก้วมรกต
เป็นภาษาบาลีว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากแก้วชนิดหนึ่งเรียกว่าอมรโกตะหรืออมรโกตอมรโกตอมรโกตในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงแก้วของเทวดาในตำนานรัตนพิมพวงศ์ตำนานในภาษาบาลีนั้นพระอินไปขอแก้วมรกตเราไม่เรียกแก้วมรกตเรียกแก้วอมรโกตเอามาถวายพระนาคเสกแล้วก็พระนาคเสกก็หาช่างมาหล่อมาสกัดเป็นพระพุทธรูปพระอินก็มอบสักเขาเรียกว่าวิษณุกรรมเทพบุตรให้ปลอมเป็นช่างมาทำสรุปแล้วไม่เล่นถึงเทวดาเพราะฉะนั้นในวลีสุดท้ายของชื่อกรุงเทพมหานครที่เติมให้เต็มในสมัยรัชกาลที่4ว่าสักกะทัตติยักษ์วิษณุกรรมประสิทธิ์หมายถึงพระแก้วมรกตที่สักกะทัตติยักษ์เท้าสักกะคือพระอินทร์ประทานให้พระแล้ววิษณุกรรมมาสร้างขึ้นเกี่ยวกับพระแก้วมรกตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าเมืองของเราขวัญของเมืองของเรานั้นผูกพันกับพระพุทธรูปที่เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกอัญเชิญมาแล้วก็ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามอัญเชิญพระแก้วมรกตจากโรงพระแก้วในฝั่งธนบุรีมาไว้ประจำที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามฉะนั้นการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์จึงขาดเรื่องศาสนาไม่ได้ไหว้พระขอพรย้อนวันหวานต้องเกี่ยวข้องกับพระเพราะชื่อนั่นเองเกี่ยวกับพระแก้วมรกตอันนี้อาตมาพูดในฐานะพระสงฆ์ก็ต้องเน้นตรงนี้ให้ว่าเหมาะแล้วชอบแล้วที่มาจัดงานในวัดเนี่ยเรื่องที่สองเกี่ยวข้องกับธนบุรีด้วยเพราะเหตุที่ว่าเมื่อรัชกาลที่หนึ่งสถาปนากรุงเทพมหานครยังเก็บพระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนเอาไว้แม้จะมีพระบรมมหาราชวังที่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันตกเนี่ยได้เก็บพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินและส่งมอบพระราชโอรสให้ไปครองกรมหลวงอิสระสุนทรครองราชวังเดิมอยู่20ปีกรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาเป็นรัชกาลที่2 อยู่ที่ราชวังเดิมกรุงธนบุรี20กว่าปีและขณะที่ทรงอยู่ที่ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมเนี่ยพระราชวังเดิมฝั่งธนเนี่ยเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3และรัชกาลที่4กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ประสูติที่พระราชวังเดิมฝั่งธนเจ้าฟ้ามงกุฎก็ที่พระราชวังเดิมและกรมหลวงอิสเรศรังสรรค์ซึ่งต่อมาเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ประสูติที่วังเดิมจะเห็นได้ว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่ได้ลดความสำคัญของฝั่งธนนี่ก็เป็นเหตุผลประการที่สองว่าทำไมการฉลองต้องมาฝั่งธนเพราะไม่ได้แยกกันมาขาดกันก็ตอนสมัยรัชกาลที่5ที่ทรงให้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ทรงให้เป็นโรงเรียนในเรือพระราชวังเดิมเท่านั้นเองแต่ก่อนนั้นตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงต้นรัชกาลที่5ฝั่งธนบุรีก็ยังเป็นพระราชวังที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับฝั่งพระนครเพราะฉะนั้นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มองฝั่งธนได้อย่างไรเรื่องที่3เมื่อมีครบ100ปีกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการสมโภชกันอย่างยิ่งใหญ่ไปครั้งหนึ่งแล้วสมัยรัชกาลที่5แต่ที่เกี่ยวข้องกับวัดประยูรโดยตรงเนี่ย
คือการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปี150ปีตรงกับพุทธศักราช2475 2475เนี่ยฉลองกรุงรัตนโกสินทร์150ปีสมัยรัชกาลที่7ทรงต้องการจะสร้างอนุสรณ์ที่สำคัญในปี150ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงเทพกับฝั่งธนอยู่ตรงวัดประยูนี่แหละเป็นสะพานที่รถข้ามแห่งแรกของกรุงเทพมหานครก่อนนั้นจะมีสะพานรถไฟแต่นี่ท่านเห็นหรือยังว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับธนบุรีโดยสะพานพระพุทธยอดฟ้าเปิดใช้ในเดือนเมษายนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่กี่เดือนและน่าเสียดายว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยตอนที่สร้างเนี่ยมีรูปทรงเป็นลูกศรแต่รูปทรงของลูกศรได้ถูกสะพานใหม่นะบดบังเราก็เลยไม่เห็นลูกศรจริงๆลูกศรก็จะมีหางศรเป็นเหมือนกับขนนกสองแฉกอยู่ตรงฝั่งกรุงเทพตรงทางขึ้นแล้วตัวลูกศรหัวลูกศรเนี่ยมาอยู่ตรงเชิงวัดหน้าวัดประยูนหนึ่งก็จะเลี้ยวลงมาหน้าวัดอีกทางหนึ่งก็จะเลี้ยวไปสมัยก่อนจะมีปชส.เดี๋ยวนี้มันจะมีสะพานใหม่มาปิดนะก็เลยกลายเป็นหัวลูกศรเนี่ยขาดไปหน่อยเพราะเราไม่ได้รักษาประวัติศาสตร์ทำไมจึงเป็นรูปลูกศรก็เพราะพระราชลัญจกรรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเป็นลูกศรฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามาฉลองกันที่นี่ก็เหมือนกับตามรอยที่บุพการีบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของเราได้สร้างความเชื่อมโยงด้วยลูกศรให้คนข้ามจากฝั่งคโน้นมาฝั่งคณีและด้วยการรวมตัวของชุมชนวัดประยุรวงศาวาสก็เพิ่มนอกจากสะพานพระยอดฟ้าก็ทำเอาสะพานด้วนหน้าวัดเนี่ยให้เป็นสกายปาร์คไปแล้วอุทยานลอยฟ้าเชื่อมกันเองให้หนักแน่นขึ้นไปอีกจึงสมควรแล้วที่นำท่านทั้งหลายมาฉลองที่วัดประยุรวงศาวาสขออนุโมทนาและหวังว่าการฉลองครั้งนี้จะประสบความสำเร็จสมมโนรถมุ่งมาตรปรารถนาและมาจัดกันต่อไปขออนุโมทนาท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านฟังจบแล้วก็คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะว่าคำว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั้นหมายถึงอะไรสรุปสั้นๆก่อนจะจบรายการลงตรงนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตปรารภและสรุปอย่างเด่นชัดว่าการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ทุกคนจะต้องรำลึกนึกถึงผู้ทรงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์องค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดกรุงรัตนโกสินทร์ที่ถูกต้องนี้มาให้แก่พวกเราพวกเรามีหน้าที่สานต่อตามที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้ปรารภมาทั้งหมดนี่คือหลักการที่เราจะต้องช่วยกันวันนี้เวลาของรายการหมดท่านผู้ฟังต้องขอสมมติยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร